วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Overview นะครับเราออกอากาศเวลาเดียวกันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดูทาง Facebook Live Voice TV Overview รวมทั้งเว็บไซต์ voicetv.co.th ได้เป็นประจำทุกวัน2วันก่อนคุยท่านผู้ชมฟังไปนะครับเรื่องของแนวคิดที่จะปรับปรุงเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุณเวลานี้ประเทศไทยมีระบบเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลทำกันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วนะครับให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละ600บาทจะเป็นผู้สูงอายุที่ยากดีมีจนได้เหมือนกันหมดยกเว้นผู้สูงอายุที่ได้เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการไม่ได้แต่ประชาชนธรรมดาได้และเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกชุดทำกันมาอย่างต่อเนื่องปรากฏว่า2วันก่อนมีคำสัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงศ์บอกว่าณเวลานี้เกิดแนวคิดที่จะให้ผู้สูงอายุเสียสละไม่รับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนโดยจะมีเหรียญของเจ้าคุณธงชัยแลกนะครับรับเหรียญเจ้าคุณธงชัยไปสละสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุโดยอ้างว่าจะเอาเงินที่เสียสละนั้นไปให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมากขึ้นนั่นคือมุมมองของปลัดกระทรวงการคลังอยากจะคุยเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณของการไม่เข้าใจเรื่องระบบสวัสดิการแล้วก็ความเป็นธรรมทางสังคมที่น่าเป็นห่วงต้องเข้าใจก่อนว่าในประเทศไทยณเวลานี้เงินทองที่ประเทศนี้ใช้กับผู้สูงอายุมีอยู่2กองใหญ่ๆนะครับกองแรกเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ให้กับพ่อแม่เราที่เป็นคนธรรมดาทั้งหลายเดือนละ600บาทไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรกองที่2เป็นกองซึ่งให้กับข้าราชการนะครับข้าราชการที่เกษียณอายุ44 45 46 47 48 49 40 41อธิบดีนายพลต่างๆกองนั้นให้กันอีกนะครับซึ่งเป็นกองใหญ่นะครับกองแรกที่เป็นเม็ดเงินซึ่งภาครัฐจัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั้งหลายนะครับณเวลานี้ประเทศไทยในปี2560มีอยู่ประมาณ8ล้านกว่าคน8ล้านกว่าคนภาครัฐจัดเงินให้ทั้งสิ้น 64,000 ล้านบาท 64,000 ล้านบาทท่านผู้ชมทางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็เยอะนะมันก็มีเหตุผลที่จะคุมเงินมันให้มันน้อยลงแต่หากไปดูโดยภาพรวมให้ดีนะครับแนวคิดที่จะคุมงบผู้สูงอายุตรงนี้สะท้อนมุมมองที่ไม่เข้าใจประเด็นใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่ประเทศนี้จัดให้ผู้สูงอายุมันไม่ใช่เรื่องของการจัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาแต่มันคือเม็ดเงินที่ประเทศนี้จัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการนะครับซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคน2ล้านกว่าคนนะครับในปี2558เนี่ยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยได้เงินทั้งสิ้นไปจากงบประมาณประเทศเฉพาะส่วนที่เป็นบำนาญ 140,000 ล้านบาทและจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จที่รัฐจ่ายอีกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือที่เรียกว่ากบข.อีก 46,000 กว่าบาท 46,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นในปี58เนี่ยผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาได้เงินจากรัฐผ่านเบี้ยผู้สูงอายุ 60,000 ล้านผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการได้เงินบำนาญกับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2กองรวมกัน 190,000 ล้านคนธรรมดารัฐใช้งบดูแล8ล้านคนต่ำกว่าการดูแลข้าราชการ2ล้านคน3เท่าตัวและทิศทางนี้จะรุนแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโครงการจัดตั้งสำนักงานประจำรัฐสภาประเมินแบบนี้ว่าในปี67ประเทศไทยจะจ่ายเงินเพื่อผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาพ่อแม่พวกเราที่ไม่ใช่ข้าราชการประมาณ 90,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังประเมินสูงขึ้นเป็น 95,000 ล้านบาทแต่ท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับเม็ดเงินที่จ่ายเป็นบำนาญข้าราชการเม็ดเงินที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2กองรวมกันมันปาไปถึงราวๆ 400,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นณเวลานี้เงินที่ประเทศนี้จ่ายให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยต่ำกว่าที่จ่ายให้ข้าราชการ 130,000 ล้านบาทต่อปีและที่ปี67เงินที่จ่ายให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาจะต่ำกว่าข้าราชการถึง 330,000 ล้านบาทต่อปีนั่นคือส่วนต่างคนที่2ล้านคนได้เงินมากมายมหาศาลแต่คน8ล้านคนได้เงินนิดเดียวแต่กลับมีมุมมองว่าอยากจะหาทางลดเม็ดเงินที่ให้คนนิดเดียวนี้ให้น้อยลงไปอีกดูภาพรวมแบบนี้ต่อไปจะได้เข้าใจว่าการพยายามบริหารงบผู้สูงอายุเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าทิศทางนี้ไม่น่าจะถูกต้องหากธงอยู่ที่การจะทำใหผู้สูงอายุทุกคนได้เงินมากขึ้นนั้นน่าจะทำเรื่องของการลดเงินข้าราชการทำไมถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้สำคัญนะครับดูตัวเลขตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจงบดีที่ประเทศนี้มีในการดูแลสวัสดิการสังคมทั้งหมดในปี2559ปรากฏว่าเป็นงบที่จ่ายให้ข้าราชการในเรื่องรักษาพยาบาลข้าราชการก็ดีผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ดีผ่านเงินเบี้ยหวัดบำนาญก็ดีนะครับเงินกบข.เงินดูแลข้าราชการเงินเบี้ยหวัดบำนาญ3กองรวมกันมีสัดส่วน 51.6
ของงบสวัสดิการสังคมทั้งหมดที่ประเทศนี้ใช้เบี้ยผู้สูงอายุประเทศนี้จัดงบในสัดส่วนสวัสดิการสังคมเพียงแค่ 12% 12% ให้ผู้สูงอายุ8ล้านแต่ 51% ให้ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการ49 40 41อธิบดีปลัดกระทรวงต่างๆ 51% 51.6% หรือเกือบ 2% ขอดูกราฟิกเก่านิดนึงนะครับเบี้ยผู้สูงอายุมีสัดส่วนในงบประมาณของประเทศเท่าไหร่ณเวลานี้โครงการจัดตั้งสำนักงานงบประมาณประจำรัฐสภาเขาบอกแบบนี้ว่าเบี้ยผู้สูงอายุมีสัดส่วนในงบประมาณของประเทศเนี่ยต่อปีคือประมาณแค่ 2.38% แค่นั้นเองขณะที่บำนาญข้าราชการเนี่ยฟาดเงินของประเทศนี้เข้าไปจากระบบงบประมาณทั้งหมดต่อปี 5.62% ผู้สูงอายุ8ล้านคนประเทศนี้จัดงบจากงบประมาณทั้งหมด 2.38% เท่านั้นส่วนข้าราชการ2ล้านฟาดงบไป 5.62% จากงบประมาณรวมของประเทศและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำหรับข้าราชการกลุ่มเดิมฟาดเงินไปอีก 1.81% จากงบประมาณทั้งหมดของประเทศเพราะฉะนั้นหากธงของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ปลัดกระทรวงการคลังพูดก็คือสิ่งที่นายกพูดซึ่งมาถูกทางนะครับนายกบอกว่าอยากจะเห็นผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาได้เบี้ยต่อหัวมากขึ้นไม่ใช่600บาทต่อเดือนซึ่งทุกคนรู้ว่ามันน้อยแต่อยากจะปรับให้เป็น 1,500 มากขึ้นสิ่งที่ท่านอาจจะต้องทำคงไม่ใช่เรื่องของการบอกให้ผู้สูงอายุเลิกรับเงินแลกเหรียญเจ้าขุนธงชัยแต่สิ่งที่ท่านอาจจะต้องทำคือการปฏิรูประบบเงินดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุครั้งใหญ่ของประเทศนี้เกลี่ยเงินที่ให้ข้าราชการปีละ 150,000 ล้านในปัจจุบันมากกว่าประชาชนธรรมดาหลายเท่าตัวเกลี่ยเงินที่อยู่ในระบบงบประมาณปีละประมาณ 8% ของงบประมาณทั้งหมดมาให้ประชาชนธรรมดาที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งได้เงินจากประเทศนี้แค่ 2.38% ทั้งหมดได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ควรจะทำนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นหากเป้าหมายอยู่ที่การดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนให้ได้เงินมากขึ้นให้ได้เงินมากกว่า600บาทต่อเดือนจะเป็น 1,000 จะเป็น 2,000 จะเป็น 3,000 ก็ได้เกลี่ยเงินจัดเงินจากผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการซึ่งได้เม็ดเงินมหาศาลมาให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดานั่นคือสิ่งที่หากทำสังคมจะให้ความชื่นชมว่านี่คือสวัสดิการการปฏิรูปสวัสดิการเพื่อทำเพื่อประชาชนจริงๆโดยช่วงหน้าคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยมีการแถลงเรื่องอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้นแต่ภายใต้การแถลงนั้นไล่ดูเนื้อในแล้วมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าการบอกแค่ว่าอันดับไทยดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่อง PR เนื้อในคือเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับการพูดถึงเรื่องอันดับการแข่งขันของประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นการแถลงเรื่องอันดับการแข่งขันของประเทศไทย World Economic Forum สถาบันที่ได้รับความเชื่อถือนักจากนักธุรกิจไม่สุดเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยแถลงสั้นๆคืออันดับการแข่งขันของประเทศไทยปีนี้ขยับมาอยู่ที่32จากปีที่แล้วอยู่ที่34ถือว่าขยับขึ้นมา2อันดับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยแต่ภายใต้ข่าวดีนั้นมีคำสัมภาษณ์คำนึงซึ่งอ่านแล้วสะดุดและเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการจับตามองมากสุดคนหนึ่งดร.อมรเทพจาวราผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยถึงพูดถึงเรื่องการจัดอันดับของประเทศไทยว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอมรเทพพูดแบบนี้นะครับในคำสัมภาษณ์ว่าการจัดอันดับของไทยที่เป็นเรื่องการแข่งขันซึ่งมันเหมือนดีกว่าเดิมปีที่แล้วมา2อันดับเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประเด็นอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1คืออันดับไทยดีขึ้นจากอันดับเดิมจริงแต่ว่ามันต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยและข้อที่2คืออะไรอันดับของไทยต่ำกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเช่นมาเลเซียเช่นอินโดนีเซียนอกจากนั้นเรื่องที่3ที่ดร.อมรเทพ CIMB พูดถึงก็คือว่าการจัดอันดับของประเทศไทยนั้นมีปัญหากดดันประเทศไทยอยู่2ข้อข้อแรกคือการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนด้านวิจัยของเรามีปัญหาและข้อที่2คือเรื่องความชัดเจนทางการเมืองของเรายังมีปัญหาอยู่โชคดีที่ภาคเอกชนทำงานดีโชคดีเศรษฐกิจมหาภาคดีอัตราการเติบโตดีความสามารถการแข่งขันเลยดีขึ้นพูดสั้นๆแบบนี้คือความสามารถทางการแข่งขันไทยดีขึ้นไม่ใช่เพราะรัฐทำงานเก่งไม่ใช่เพราะภาครัฐมีประสิทธิภาพแต่เป็นเพราะภาคเอกชนแข็งแกร่งแข็งแรงขณะที่ปัจจัยภาครัฐเป็นตัวถ่วงทำไมถึงมีมุมมองแบบนี้ขึ้นมาผมนั่งไล่ดูความเห็นที่การสำรวจของ World Economic Forum มีต่อประเทศไทยในปีนี้นะครับปรากฏว่าในการสำรวจนอกจากเรื่องอันดับการแข่งขันประเด็นที่ World Economic Forum พูดถึงประเทศไทยมาตลอดคืออะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่นักธุรกิจเห็นว่าเป็นปัญหานักวิชาการหรือผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าเป็นปัญหาซึ่งทำธุรกิจในไทยแล้วมันยากไปหมดปรากฏว่าในการสำรวจปีนี้ปัจจัยที่นักธุรกิจบอกว่าเป็นปัญหาของประเทศไทยมากที่สุดคือเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเป็นประเทศภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารการยึดอำนาจปัจจัยนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถามนักธุรกิจว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ทำธุรกิจในไทยยากปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2คืออะไรปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2คือระบบราชการไร้ประสิทธิภาพนั่นคือปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2ปัจจัยที่มาเป็นอันดับ3คืออะไรปัจจัยที่มาเป็นอันดับ3คือความไม่แน่นอนของนโยบายต่างๆของภาครัฐบาลนะครับอันดับ5เป็นเรื่องคอร์รัปชันตรงกันข้ามกับคนไทยหรือนักการเมืองปัจจุบันที่ชอบบอกว่าฝรั่งไม่อยากมาลงทุนในไทยเพราะแรงงานไทยไม่เก่งแรงงานไทยไม่มีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานไทยไม่ดีภาษีไทยมีปัญหา3ปัจจัยที่เป็นเรื่องแรงงานเป็นเรื่องภาษีนั้นเป็นเรื่องที่นักธุรกิจคิดว่าเป็นปัญหาน้อยที่สุดเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดคือรัฐบาลไร้เสถียรภาพเรื่องรัฐประหารเรื่องระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพและความไม่แน่นอนของนโยบายลองดูตัวเลขย้อนหลังมันเล่าอะไรเราฟังบ้างนะครับไล่ดูกันไปจากปี56จนถึงปี2560ปรากฏว่าหลังจากปี2557เป็นต้นมาปัจจัยเรื่องรัฐประหารปัจจัยเรื่องรัฐบาลไร้เสถียรภาพนั้นเป็นคำตอบที่นักธุรกิจตอบว่ามีผลต่อการไม่อยากลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ปี58ต่อเนื่องตั้งแต่ปี59และต่อเนื่องตั้งแต่ปี60ขณะที่ในปี56กับ57นั้นปัจจัยเรื่องไร้เสถียรภาพเรื่องรัฐประหารไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยที่ทำให้นักธุรกิจไม่อยากลงทุนก่อนปี57เป็นเรื่องคอร์รัปชันแต่หลังปี57ปัจจัยหลักไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่องความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและสภาพการเมืองหลังจากปี57เป็นต้นมารวมทั้งความไม่มีประสิทธิภาพของราชการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าของประเทศไทยสถานการณ์ที่ยังกดดันประเทศไทยอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลให้การทำให้ประเทศไทยขยับความสามารถในการแข่งขันการดึงดูดนักลงทุนจึงยังเป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะมีความพยายามแค่ไหนก็ตามปัจจัยเรื่องรัฐบาลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นปัจจัยการเมืองซึ่งณเวลานี้แก้ไม่ได้นอกจากนั้นเรื่องระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถแก้ได้ขณะที่ปัจจัยซึ่งเราสามารถแก้ได้อย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องทักษะแรงงานซึ่งเราชอบตำหนิผู้ใช้แรงงานไทยนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่ต่างชาติรู้สึกว่าเป็นเหตุในการไม่อยากลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันดับของประเทศไทยเป็นยังไงเทียบกับอาเซียนมันเลยมีปัญหาแบบนี้ครับว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาอันดับของเรานั้นก็ไม่ได้ถือว่าปรับปรุงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรเทียบรวมๆแล้วก็แพ้สิงคโปร์แพ้มาเลเซียเป็นอันดับ3รองจากมาเลเซียที่เหลือก็คือแซงอินโดนีเซียแซงฟิลิปปินส์แซงเวียดนามแต่ปัจจัยของประเทศไทยก็จะวนอยู่แค่นี้สิงคโปร์เป็นอันดับ1มาเลเซียเป็นอันดับ2ไทยเป็นอันดับ3อินโดนีเซียเป็นอันดับ4ฟิลิปปินส์เวียดนามเรียงกันตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นมาเป็นอย่างนี้มา5ปี6ปีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำคือการทำให้ปัจจัยซึ่งนักลงทุนกังวลขี้คายไปบางเรื่องเป็นเรื่องการเมืองซึ่งแก้ได้ยากบางเรื่องเป็นเรื่องประสิทธิภาพของข้าราชการต้องรีบแก้ให้ได้คำถามจึงมีอยู่ว่าการแก้ประสิทธิภาพข้าราชการจะทันหรือเปล่าภายใต้ภาวะที่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อระบบราชการไทยในหมู่นักลงทุนรุนแรงขนาดนี้การเพิ่มอำนาจความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยจำเป็นเพื่อให้ต่างชาติอยากมาลงทุนในไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่พูดตรงไปตรงมาในไทยคือความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติไม่อยากลงทุนในไทยมันมีเรื่องการเมืองกำกับอยู่และเรื่องนี้หากไม่คลี่คลายไปยากเหลือเกินที่ความสามารถในการแข่งขันหรือความเชื่อมั่นที่นักลงทุนต่างชาติมีต่อประเทศไทยจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วหากเราทำแค่เรื่องภาษีเรื่องแรงงานเรื่องแค่นี้น้อยเกินไปโดยช่วงหน้าคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องภาษีน้ำมีแนวคิดจะเก็บภาษีผู้ใช้น้ำมาแล้วเกษตรกรฟังแล้วคงต้องปาดเหงื่อเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงงานด้วยเตรียมตัวจ่ายเงินไว้คุยกันช่วงหน้าครับน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสำคัญกับคนไทยในแง่วิถีชีวิตในแง่การใช้สอยในแง่การผลิตในแง่เกษตรในแง่อุตสาหกรรมสำคัญกับธุรกิจหลายอย่างด้วยนะครับแล้วความพยายามจะบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องซึ่งประเทศนี้มีมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พยายามทำเรื่องนี้ไว้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จตอนนี้รัฐบาลนี้พยายามทำแล้วมีการจะออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายจัดการทรัพยากรน้ำกฎหมายพรบทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งหลายคนให้ความสำคัญเพราะว่ามีประเด็นหนึ่งที่คุณวรศาสตร์อภัยพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงข่าววันนี้ว่าณปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน้ำประเทศไทยมีลุ่มน้ำเยอะมีลุ่มน้ำประมาณ25แห่งแต่ว่า
กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวงต่างๆมีมากมีเยอะต้องมีการทำกฎหมายใหญ่ขึ้นมานะครับคุณวรศาสตร์อภัยพงศ์บอกว่าตุลาคมพฤศจิกายนนี้จะมีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายทรัพยากรน้ำภายใน180วันจะมีการออกกฎหมายลูกจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเรื่องอัตราเก็บค่าน้ำคีย์เวิร์ดคือเรื่องอัตราเก็บค่าน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องภาษีแบบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วแก่นของมันคือความเชื่อเรื่องต้นก่อนว่าประเทศไทยมี25ลุ่มน้ำแต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3,768 ฉบับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเอกภาพจึงเกิดการผลักดันกฎหมายทรัพยากรน้ำขึ้นมาแต่ภายใต้การออกกฎหมายทรัพยากรน้ำสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่สังคมกังวลคือการเก็บเงินค่าใช้น้ำมีการแถลงเรื่องการเก็บเงินค่าใช้น้ำออกมาแล้วอย่างชัดเจนนะครับแบ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำไว้3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มใช้เพื่อดำรงชีพกลุ่มที่2เป็นกลุ่มใช้เพื่อพาณิชย์กลุ่มที่3น้ำที่ใช้ในกิจการขนาดใหญ่และใช้น้ำมาก3กลุ่มนี้มีการเก็บภาษีต่างๆไม่เท่ากันหยิบปากกาจดไว้ดีนะครับกลุ่มแรกใช้เพื่อการดำรงชีพไม่มีการเสียค่าน้ำโชคดีไปนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นน้ำเพื่อการพาณิชย์น้ำด้านการเกษตรก็ดีน้ำเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ก็ดีน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในโรงแรมต่างๆก็ดีน้ำที่ใช้เพื่อผลิตน้ำประปาก็ดีจะมีการเก็บภาษีแล้วนะครับไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่หากใช้เพื่อท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่พักผ่อนร้านอาหารจะเก็บค่าน้ํา 1-3 บาทต่อลูกบาศก์เมตรท่องเที่ยวโรงแรมนะครับเตรียมจ่ายภาษีส่วนนี้ไว้สถานที่พักผ่อนด้วยร้านอาหารด้วยสนามกอล์ฟใช้เพื่อผิดไฟฟ้าการประปาสัมปทานต่างๆธุรกิจขายน้ำต่างๆจะเก็บไม่เกิน3บาทต่อลูกบาศก์เมตรส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ภาคเกษตรขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่การผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และกิจการอื่นๆซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดต่อไปจะเก็บไม่ต่ำกว่า3บาทต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นภาพรวมเป็นอย่างนี้คือมี3กลุ่มกลุ่มใช้เพื่อดำรงชีพไม่เสียภาษีต่อไปแต่กลุ่มที่ใช้เพื่อเกษตรเพื่อเลี้ยงสัตว์โดนภาษีแล้วนะครับไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรกลุ่มโรงแรม 1-3 ไฟฟ้าสนามกอล์ฟไม่เกิน3ที่เหลือมากกว่า3ขึ้นไปการเก็บภาษีน้ำเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องซึ่งหลายคนไม่สบายใจจริงๆต้องบอกก่อนไปด้วยว่าขณะที่มีการร่างกฎหมายดังกล่าวพลเอกอกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายฉบับไว้ว่าการทำกฎหมายน้ำจะเสร็จ27ตุลาคมเพราะฉะนั้นเรื่องไทม์ไลน์ไม่เป็นปัญหานะครับ27ตุลาเสร็จจริงแต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่คือพลเอกอกนิษฐ์ซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการของสนช.คสช.ตั้งเข้ามาบอกว่าการเก็บค่าน้ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคณะกรรมการจะข้ามพิจารณานี้ออกไปก่อนจะไม่มีการเก็บค่าน้ำเกษตรกรรายย่อยจะพิจารณาเก็บค่าน้ำที่ใช้ในภาคธุรกิจต่างๆนะครับท่านยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนด้วยคำสำคัญคือการเก็บค่าน้ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะข้ามเรื่องนี้ไปจะไม่เก็บกับเกษตรกรรายย่อยจะเก็บเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆแต่ในคำแถลงของอธิบดีที่ทำเรื่องนี้บอกแล้วว่าเกษตรกรจะมีการเก็บนะครับเกษตรกรจะโดนค่าน้ำไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงไว้เองว่าน้ำด้านการเกษตรน้ำเพื่อเลี้ยงสัตว์ในการพาณิชย์ไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรแตกต่างกับที่กรรมาธิการสนช.พูดว่าจะไม่มีการเก็บกับเกษตรกรรายย่อยพลเอกชัดชัยสาริกัลยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งในช่วงแรกมีท่าทีคัดค้านการเก็บค่าน้ำกับภาคเกษตรท่านบอกแบบนี้นะครับว่าอาชีพเกษตรมีความเสี่ยงสูงทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดและต้นทุนอื่นๆที่สูงมากรัฐมนตรีเกษตรไม่เห็นด้วยที่จะเก็บค่าน้ำในภาคเกษตรนั่นคือมุมมองของรัฐมนตรีตรงกับมุมมองของพลเอกอกนิษฐ์ประธานกรรมธิการของสนช.ซึ่งบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อยแต่เมื่อกฎหมายร่างเสร็จในชั้นสนช.คำถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งที่ท่านมนตรีพูดสิ่งที่ประธานกรรมาธิการพูดเมื่อออกมาเป็นกฎหมายอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกลับพูดว่าจะมีการเก็บค่าน้ำมีคนสนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่า TDRI สถาบันทางวิชาการที่บทบาทอย่างสูงในการคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในการคัดค้านนโยบายจำนำข้าวคัดค้านรถเมล์ฟรีปรากฏว่าเรื่องนี้อาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณของ TDRI บอกว่าเห็นด้วยกับการเก็บค่าน้ำเพราะว่าภาคเกษตรใช้น้ำเปลืองใช้น้ำเยอะเกษตรกรมองว่าน้ำไม่มีราคาจึงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย
ควรมีการเก็บภาษีน้ำให้มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรรู้จักการประหยัดน้ำเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าเกษตรกรหลายกลุ่มใช้น้ำเป็นต้นทุนในการผลิตมีการระดมความเห็นของประชาชนในหลายครั้งปรากฏว่าเกษตรกรกลุ่มที่ออกมาทักท้วงเรื่องนี้คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับผู้เลี้ยงกุ้งเขาบอกแบบนี้ว่าหากคิดค่าน้ำอัตราอย่างที่รัฐบาลบอกไว้เลี้ยงกุ้ง1ไร่จ่ายค่าน้ำ800บาทถ้าเลี้ยงกุ้ง10ไร่ต้องจ่ายค่าน้ำถึง 8,000 บาทจากเดิมที่ไม่ต้องเสียเลยทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นทันทีซึ่งเกษตรกรไม่มีกำลังจ่ายนี่เฉพาะส่วนของผู้เลี้ยงกุ้งยังไม่รวมถึงกลุ่มชาวนาซึ่งก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้น้ำมากมายมหาศาลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมการดูแลน้ำอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยคุณยิ่งลักษณ์พยายามทำรัฐบาลนี้พยายามทำยินดีแต่เรื่องค่าใช้น้ำภาษีน้ำประธานกรรมาธิการเองบอกว่าไม่โอเครัฐมนตรีเกษตรบอกว่าไม่โอเคทำไมเมื่ออธิบดีแถลงถึงบอกแล้วว่ามันจะมีการเก็บภาษีน้ำจากเกษตรกรเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายเพราะน้ำคือปัจจัยการผลิตพื้นฐานคือปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ซ้ำไปเก็บมากไปเกษตรกรเดือดร้อนทับถมความเดือดร้อนเกษตรกรไทยนั่นไม่น่าจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการติดตามโอเวอร์วิวได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ Facebook Live ย้อนหลังได้ด้วยไวท์ทีวีโอเวอร์วิวรวมทั้งเว็บไซต์ไวท์ทีวี.co.th ครับสวัสดีครับ